หลังจากมีฝนตกติดต่อกันหลายวันก็ทำให้น้ำป่าไหลทะลักท่วมฟาร์มเลี้ยงหมูแห่งหนึ่งค่ะในพื้นที่บ้านคลองขุดหมู่ที่2ตำบลห้วยแร้งอำเภอเมืองตราดนะคะคุณผู้ชมจุดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบนะคะพนักงานของฟาร์มต้องช่วยกันต้อนหมูอายุ2เดือนเศษจำนวนกว่า 1,200 ตัวออกจากฟาร์มขณะที่หมูบางส่วนประมาณ10ตัวจมน้ำตายแล้วก็ลอยไปกับกระแสน้ำนะคะขณะที่พนักงานของฟาร์มบอกนะคะว่าฝนตกหนักหลายวันจนน้ำเอ่อเข้าท่วมฟาร์มก็เยอะอะค่ะประมาณค่อนลุ่งจึงพยายามติดต่อขอความช่วยเหลือไปยังท้องถิ่นแล้วก็เจ้าหน้าที่ส่วนพนักงานในฟาร์มไม่สามารถทำอะไรได้นะคะช่วยไม่ทันจริงๆเพราะว่าหมูเนี่ยมีเป็นจำนวนมากค่ะส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่กักกันสัตว์จังหวัดตราดและปศุสัตว์จังหวัดตราดเดินลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้เลี้ยงหมูนะคะแล้วก็ขอกำลังเจ้าหน้าที่ทหารมาช่วยโดยจะขนย้ายหมูทั้งหมดไปไว้ที่ฟาร์มที่อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วค่ะส่วนทางด้านนายวันลบเจ้าของฟาร์มหมูอีกแห่งในตำบลเดียวกันบอกว่ามวลน้ำจากอำเภอบ่อไร่ไหลเข้าท่วมพื้นที่ตำบลห้วงแรงแล้วก็ระดับน้ำสูงขึ้นแล้วก็ไหลเข้าท่วมฟาร์มหมูจึงตัดสินใจขายหมูทั้งหมดนะคะขายให้กับฟาร์มอื่นไปเลยเนื่องจากที่นี่เคยถูกน้ำท่วมเมื่อปี2564ทำให้หมูเนี่ยตายเป็นจำนวนมากแล้วก็ประสบปัญหาขาดทุนเขาก็เลยยอมขายหมูออกไปก่อนแม้ว่าจะทำให้เสียรายได้ไปกว่า 900,000 บาทก็ต้องยอมนะคะเพราะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เหมือนปี2564อีกค่ะตอนนี้น้ำเริ่มลงแล้วจริงอ่ะเปิดน้ำมาอีกอ่ะมันมีความเสี่ยงมันเยอะเพราะว่าประตูน้ำข้างหลังเราเนี่ยไม่มีสปริงเวย์แต่ถ้ามีสปริงเวย์ตัวเราเองมันก็น้ำมันลงเร็วขึ้นไงจะผันน้ำไปได้เลยใช่ผันน้ำได้เร็วกว่าและนอกจากที่ฟาร์มหมูแล้วนะครับถ้าไปดูที่บ้านห้วยแร้งหมู่ที่2ตำบลห้วยแร้งคุณผู้ชมดูภาพที่เกิดขึ้นสิครับน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนจำนวนมากเลยนะครับหลายครอบครัวไม่สามารถเดินทางออกมาได้เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำเรือเข้าไปช่วยกันอพยพผู้สูงอายุคนพิการออกมาจากบ้านไปพักอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะครับทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมกับชาวบ้านร่วมกันเดินทางไปให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมนำถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มไปมอบให้อย่างที่ตำบลสตอเนี่ยคือก็หนักพอสมควรเพราะว่าชาวบ้านไม่สามารถออกมาได้เลยนะครับนอกจากนี้ก็ใช้วิธีการตระเวนเข้าไปตามหมู่บ้านต่างๆไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมนะครับสำหรับน้ำท่วมในครั้งนี้แม้ว่าระดับน้ำที่อำเภอบ่อไร่จะเริ่มลดลงแล้วแต่ไปสูงขึ้นที่อำเภอเขาสมิงแล้วก็อำเภอเมืองตราดซึ่งปีนี้น้ำดูเหมือนจะมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในรอบหลายสิบปีเลยนะครับ